จำนวนรถมันมีให้เลือกน้อยมันมีให้เลือกไม่กี่แบรนด์ถ้าเรานึกถึงรถไฟฟ้าแบรนด์หลักๆที่เราจะนึกถึงคืออะไร Tesla Model Y ที่ซื้อมานะครับค่าประกันชั้น1นึ่นะต่อปีจะอยู่ที่95 0 0 สำหรับข้อแรกของพี่นะพี่มองว่าน่าจะสำคัญสุดเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในข้อที่ทำให้เราตัดสินใจส้อรถไฟฟ้านั่นคือเรื่องของระยะทางคนไทยจะติดการเดินทางข้ามต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับแล้วก็เลยกังวลว่าอาจจะรถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะทำระยะทางได้ไม่ไม่ไม่ถึงตามที่เขาต้องการดังนั้นเนี่ย ระยะทางถือว่าเป็นข้อคำนึงแรกพี่ก็เหมือนกันที่ที่คิดว่าระยะทางที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงจะสามารถตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ทั้ง2คันที่เลือกซื้อมาทั้ง t ท s l a m o เด l Y แล้วก็ ORA GoodCat คือเราเลือกที่ว่าโอเคระยะทางมากกว่า500มันคือครึ่งพันเนาะครึ่งพันที่เราสามารถแบบว่าอ่ะอย่างน้อย500ตามคำโฆษณาก็อาจจะต่ำลงมาหน่อยอ่ะ ลดลงมา1 0 2 0แล้วแต่การขับขี่ของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่มันก็ทําให้แบบเหมือนใจชื้นมากขึ้นได้นะครับผมซึ่งระดับนี้ว่ามองว่ากําลังดีส่วน400กว่าสี่รกลางๆก,ก,ก็ยังคิดว่าแบบน่าจะยังตึงๆอยู่สําหรับคนที่เดินทางข้ามต่างจังหวัดบ่อยๆนะหรือว่าแบบนานๆที่อาทิตย์ละครั้ง2อ,อาทิตย์ครั้งหรือเดือนละครั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าระยะในการวิ่งในเมืองอ จริง400นี่เกินพอไม่มีใครที่จะขับเกินวันละ100-200งร้อยะสองเนี่ยคือแบบใช้เวลากันทั้งวีทั้งวันอยู่ในรถประมาณนั้นรถปกติเอาจริงรถเติมน้ำมันก็500ก็มีนะแต่ว่าใกล้เคียงอ่ามันใกล้เคียงใกล้เคียงห้าร้อแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนทังจำ,จำนวนรถคนะันนั้นเก็บน้ำมันได้ขนาดไหนแล้วก็ขนาดของเครื่องเท่าไหร่ แต่มันไปสู้กันตอนเติมพลังงานเข้าไปนั่นก็คือเติมน้ำมันกับชาร์จรถนั่นเองข้อที่สองเรื่องของจุดชาร์จเนาะที่คนจะคำนึงแล้วก็กลัวนะครับซึ่งไม่ผิดครับถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าพี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสำหรับเรื่องของจุดชาร์จต้องย้อนกลับไปเมื่อเรา2ปีที่แล้วละกัน2019ิเกป็นต้นมาเนาะ2 0 1 9 2 0 2ิ 2019, เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นจำนวนจุดชาร์จที่มันมากขนาดนี้นะครับ เอาง่ายๆว่า2021เป็นต้นมาจำนวนจุดชาร์จนั้นมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งตัว DC ต่างๆมีผู้ให้บริการค่อนข้างหลากหลายอ่าแล้วก็ณปัจจุบันเลยแล้วกันถ้าตามหัวเมืองใหญ่ๆเอาง่ายๆแค่กรุงเทพมหาคนครก่อนกรุงเทพมหาคนครนี่จุดชาร์จเยอะมากทั้งของเอกชนเองทั้งของทั้งส่วนใหญ่เป็นของเอกชนแหละทั้งตัว DC แล้วตัว AC ตามห้างสรรพสินค้ามี ตามโชว์รูมรถบางเจ้าก็มีนะครับปั๊มน้ำมันก็มีทยอยให้บริการกันข้างเยอะนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างเชียงใหม่ด้วยก็ได้เชียงใหม่ก็มีที่ชาร์จเยอะเหมือนกันเอาง่ายๆว่าให้เพียงพอต่อการใช้งานของเราคือตอนที่มาใช้งานเท sla กับโอ la อยู่เชียงใหม่เนี่ยขับเป็นพันกิโลเมตรละถ้าเท่าที่วัดระยะในเชียงใหม่นะไม่ได้มีปัญหาเรื่องจุดชาร์จเลยซึ่งถือว่ามันเพียงพอกับเรา นะครับแล้วก็เดินทางข้ามต่างจังหวัดถามว่ามีปัญหาอยู่ไหมก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างอย่างเช่นในเส้นรองเส้นสายรองเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีตู้ชาร์จนะครับอย่างเช่นเส้นที่เคยขับจากหนองคายมาเชียงใหม่นะครับมีอยู่ประมาณ 2- 3สจุดแค่นั้นที่เราจะสามารถชาร์จได้นะครับซึ่งปัม๊มน้ำมันมันมีเยอะกว่าอ,อย่าละแต่ก็ด้วยการวางแผนและระยะทางในข้อหนึ่งที่บอกไปนะมันก็ทำให้เราสามารถเดินทางได้อยู่แต่เชื่อว่าภายใน สองสามปีนับจากเนี้ยคิดว่าตู้ชาร์จน่าจะเยอะมากขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างฝั่งล่าสุดมีปรตอรเองก็กระโดดลงมาเล่นเยอะทางฝั่งของพ a อก็เพิ่มขึ้นการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นบริการของเจ้าอื่นๆนะครับที่เป็นเอกชนเขาก็หันมามากขึ้นอคิดว่าตู้ชาร์จเอาง่ายๆว่าจะดีขึ้นเป็นลําดับลําดับนะครับรอเวลาแค่นั้นเองจํานวนของมอเตอร์ มันมีตั้งแต่1ตัวขึ้นไปนะครับบางคันมี1ตัวบางคันมี2ตัวบางคันมี3ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีมี4หรืออยังนะครับผมเอ,า,อาง่ายสูงสุดหึงสยกตัวอย่างอย่างเช่นของโอร g า o d ดแคมีมอเตอร์หตัว BMW i4 รุ่น M Sport นะครับผม ก็มีมอเตอร์หนึ่งตัวขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกันนะครับถ้าเป็นฝั่งของมอเตอร์2ตัวก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะมีอยู่ด้านหน้า1ตัวด้านหลังอีก1ตัวมันจะทําให้ระบบการขับเคลื่อนแบบ4ล้อเนี่ยเวลาที่เราควบคุมรถมันจะมีความเสถียรมากยิ่งกว่านะครับเวลาเข้าโคง้งอะไรเงี้ยเข้าโค,งโคง้งได้คมเข้าโค้งได้แม่นยํามากยิ่งกว่าประมาณนั้นแล้วก็พละกําลังมันก็จะเพิ่มมากกว่านะครับสมอเตอร์ motor, มักจะแรงกว่า1มอเตอร์เสมอนะครับแล้วก็กินไฟมากกว่า1 1มมมอออออเเเตตรร์์สเนี่ย ทำให้ประหยัดพลังงานแล้วก็วิ่งไปได้ไกลนะครับผมที่ที่เขาเอามาใช้กันเรื่องของกําลังพี่ว่าก็มีความสําคัญเพราะว่าเราก็คิดอด้วยความที่คนที่มาเล่นออรถเองอะ่ะก็อย่างน้อยอยากเขาอยากรู้เลยว่าความเร็วเท่าไรความเร็วสูงสุดที่ทําได้เท่าไรอัตราเร่งเป็นยังไงแรงบิดเป็นยังไงประมาณนี้สําคัญไหมมันสําคัญนะด้วยความที่ ตรงนี้มันจะบอกถึงพละกกำลังไหมและบอกถึงประสิทธิภาพของรถก็ถือว่ามีส่วนเยอะเหมือนกันนะครับผมอ,อย่างเช่นบางคนอาจจะได้เห็นข่าวเนาะของโอ a า o o d ูดแคที่มีคนเอามาพูดว่าขับรถขึ้นเขาไม่ค่อยที่จะไหวถ้าเป็นเขาสูงชันมากๆเอาง่ายเขาขึ้นไปภูชีฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่าดีไซน์ของรถแต่ละคันมันก็จะแบบว่าเขาจะดีไซน์มาให้มันแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะตามการใช้งาน ขับเหมือนรถเสือภูเขาก็เอาไว้ขับขึ้นภูเขาเอจักรยานเสือภูเขาขับขึ้นภูเขาจักรยานทางเรียบก็จะเป็นยางประเภทนึงอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เขาก็จะแบ่งนั้นอย่างชัดเจนแต่กําลังเนี่ยเอา้ง่ายว่าถ้ามันมีกําลังที่แรงมี h o พาว p o w e r หรือว่าแรงม้าที่เยอะแรงบิดที่เยอะอย่างน้อยมันมันก็ดีกว่าถ้าสมมุติเราเทียบในราคาที่มันเทียบเท่ากันนะครับตัวนั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี ราคาก็เป็นอีกอันนึงที่หลายๆคนคิดแล้วก็ตัดสินใจเหมือนกันว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดีไหมด้วยความที่นับปัจจุบันราคาก็ยังค่อนข้างสูงด้วยความที่จํานวนรถมันมีให้เลือกน้อยมันมีให้เลือกไม่กี่แบรนด์นะถ้าเรานึกถึงรถไฟฟ้าแบรนด์หลักๆที่เราจะนึกถึงคืออะไรอันดับแรกๆก็คือแน่นอนเท s l a เจ้าต่อมาที่ทําการตลาดในไทยหน่อยก็จะมี MG บ้างละ่ะ ด w m ที่พึ่งขนโอราก o ุตแคทเข้ามา Volvo x c 40เป็นเพียวอิเล็กทริกของค่าย v o ล v o รถค่ายนั้นนะครับก็เข้ามาแล้วก็มี Mercedes-Benz ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเทียบหลักๆมันก็มียังไม่เยอะแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวว่าตัวยต a ก็จะส่งรถไฟฟ้าหนึ่งรุ่นเข้ามานะครับอืมกเ็เราไปปีไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่ามันก็เลยทำให้จำนวนมันตัวเลือกมันน้อยอ่ะ ราคามันก็เลยเล่นได้แล้วอีกอย่างส่วนใหญ่ยัง,ยงเป็นรถที่นําเข้าจากต่างประเทศซะเยอะนะครับนำเข้าทั้งคันก็โดนภาษีกันไปภาษีนําเข้าภาษีสัมปรสานมีดภาษีมหาไทยอะไรก็แล้วแต่มูลค่าเพิ่มด้วยมันก็เลยทาให้รู้สึกว่ารถยนต์ไฟฟ้า,าราคามันสูงเกินไปนะครับณปัจจุบันคนก็เลยคิดว่าเข้าถึงยากนะฮะแต่จากมุมมองของเรานะใน2022 คาดว่ามอเตอร์โชว์ของมีนาคมนี้น่าจะได้เห็นจำนวนที่มันมากมายมากยิ่งขึ้นแล้วก็การตลาดจากหลายๆแบรนด์ก็เริ่มเข้ามามากยิ่งขึ้นก็คาดหวังว่าราคาก็จะลดๆดลงไปอีกแล้วถ้ามีการตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยอย่างเช่น Mercedes-Benz เขาออกข่าวจะตั้งโรงงานแล้วก็สร้างสายการผลิตของ EV ที่ไทยด้วยก็คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งที่จะทำให้ราคาของ E ีในบ้านเราน่าจะ ทยอยลงนะครับก็คงจะเหมือนรถยนต์น้ำมันในอดีตแหละมันก็จะสูงสูงแล้วค่อยๆต่ําลงมาตามดีมาแล้วก็ซัพพลายที่มีครับ mm hmm. พูดถึงเรื่องค่าเมนเทนแนนต์ก่อนนะครับเอาง่ายๆตอนนี้เราเองยังไม่ได้ขับถึงในระยะที่ต้องเมนเทนแนนต์นะครับแต่ก็ได้ข้อมูลมาบ้างนะครับสำหรับหมื่นกิโลแรกหรือ20,000กิโลแรกสําหรับการที่รถขับแล้วก็ต้องเข้าเซอร์วิสเนาะ ก็จะเป็นการดูแลของรถยนต์ไฟฟ้าดูแลไม่ค่อยเยอะด้วยความที่ชิ้นส่วนของเขาน้อยกว่ารถยนต์สันดาบมากๆนะครับพวกรถยนต์น้ำมันนะครับก็จะดูแลก็แค่แบบเรื่องสลับยางบ้างเช็คระบบไฟบ้างว่ามีอะไรผิดปกติไหมอะไรประมาณนี้เพราะพวกของหลงของเหลวนะ้ำมันเครื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ละเอาง่ายว่ามันดูแลง่ายกว่ารถยนต์น้ำมันด้วยซ้ำส่วนค่าอื่นๆที่ต้องเพิ่มหรอ คิดว่าน่าจะต้องเป็นเรื่องของค่าประกันมากกว่าที่อาจจะมีผลในการตัดสินใจของคนนะว่าแบบจะ,จะซื้อรถไฟฟ้าไหมส่วนตัวเองเนี่ยสำหรับเท s l a m o เด l Y ที่ซื้อมานะครับค่าประกันชั้น1นึ่นะต่อปีจะอยู่ที่95,000ก่อนหน้านี้เป็นหลักแสนนะครับมันก็เหมือนรถยุโรปที่แบบไฮคลาสสูงๆอะรถพรีเมียมคารถลักชวรี่พวกนะี้จะอยู่ราวๆนี้ ถ้าบางคนอาจจะมองภาพไม่ออกว่าราคามันแพงแค่ไหนเอาง่าย bmw series 5ที่เคยขับประกันจะอยู่ราวๆ4 0 0 0 0ื 40, 50, นห้าะครับส่วนรถยนต์ญี่ปุ่นจะอยู่ราวๆสักหมื่นไปไปลายสองหมื่นราวๆเนี้ยตอนนั้นขับซีร i สก็จ่ายประมาณ20,000ื่ต้นๆก็มีนะอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่อาจจะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่าณปัจจุบัน เรื่องของความทนทานมีคนคิดแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่ารถไฟฟ้ามันจะทนไหมมันจะดูก้องแก้งเหมือนรถเด็กเล่นหรือเปล่าเอาจริงแชร์ข้ออยากจะเอาจริงอยากจะแชร์ข้อมูลอย่างนี้ให้ฟังหน่อยรถยนต์ไฟฟ้านี่เราขอยกแบรนด์หนึ่งละกันที่เราได้เห็นข่าวกันมาบ้างนะครับก็คือแบรนด์ของเทสลามีคนกังวลว่าขับไป หนึ0 0 0สนสองแสนจะเป็นไรไหมจะพังง่ายหร loyalty, ือเปล่าเครื่องจะหลวมอะไรหรือเปล่ามีข่าวก well, ่อนหน้านี้นะครับมีรายงานออกมาว่ามีผู้ใช้รายหนึ่งเขาได้รายงานว่าเขาขับเทสลามากว่า1ล้านไมล์ห่งล้านไมล์ก็ประมาณ1นึ่งล้านหกแสนกิโลเมตรนะครับแล้วก็เอามอเตอร์ออกมาดูคือมอเตอร์ของเขาก็ยังทำงานได้ดีอยู่แล้วก็มอเตอร์ไม่ได้แบบรู้สึกว่าสึกหลออะไรประมาณนั้นนะครับผม แล้วก็เร็วๆนี้ก็มีคนแบบขับไปเยอะมากเอาจริงเยอะมากสำหรับเรื่องของขับรถยนต์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ก็แข็งแรงแล้วก็แบตเตอรี่ก็เสื่อมตามปกติแต่ว่าก็ยังสามารถทำงานได้อยู่ฉะนั้นเรื่องของความทนทานผมมองว่ารถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถทำได้นะแต่ทั้งนี้ก็ต้องไปดูแต่ละแบรนด์แหละว่าเขาผลิตออกมาแล้วก็มาตรฐานการผลิตของเขาแต่ละเจ้าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันไม่ได้การันตีว่าทุกเจ้าจะทาได้เหมือนเหมือนกันนะครับแต่ก็ พิสูจน์ได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าก็มีความทนทานพอๆกับรถยนต์น้ำมันเผอๆอ,อาจจะแบบสึกกร่อนได้น้อยมากกว่าด้วยซ้ำด้วยความที่อะไรน้อยชิ้นกว่านะครับแบตเตอรี่เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่หลายๆคนควรจะคำนึงถ้าสมมุติว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจริงเนาะอย่างแรกคือความจุก่อนความจุต้องดูว่าความจุเท่าไหร่เพราะว่าความจุนี้มันจะส่งผลถึงเรื่องของระยะทางการวิ่งนะครับ ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีแต่ยิ่งเยอะก็ตามมาด้วยน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องดูภาพรวมโดยโอเวอร์ออแต่ก็เอาง่ายยิ่งเยอะยิ่งดีครับสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่อันดับต่อมาคือเรื่องของชนิดของแบตเตอรี่นะฮะถ้าใครหาข้อมูลในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับว่าแบตเตอรี่นั้นเป็นชนิดไหนอย่างเช่น NMC นะครับผมที่เป็นลิเธียมไอออนแบบ NMC ที่มีส่วนประกอบของนิกเกิลแมงกานีสโคบอลบ้างนะครับ ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันก็เยอะอยู่นะครับแต่ตอนนี้ค่อนข้างราคาแพงแล้วก็ประสิทธิภาพสูงอีกชนิดหนึ่งจะเป็นแบตเตอรี่ที่เขาเรียกรหัสสัส้นๆ่าแบบ NLFP เป็นส่วนที่แบตเตอรี่นี้จะไม่มีพวกโคบอลเข้ามาเกี่ยวข้อง2ตัวนี้จะแตกต่างกันในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของราคารถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับผมที่ต้องการที่จะประหยัดคอสค่าใช้ใจ่ายเรื่องแบตเตอรี่หน่อยเขาจะหันมาใช้ LFP อย่างเช่น NMC เนี่ย ถ้าใช้งานพวกรายวันนะครับ daily use เนี่ยผู้ผลิตอย่างเท s l a เขาก็แนะนําว่าให้ชาร์จสักราวๆแปดสเก็เพียงพอละไม่ต้องประจุให้ถึงร0อยนะครับผมส่วนแบตเตอรี่ที่เป็น LFP นะครับผมเขาก็แนะนําว่าให้เสียบชาร์จเต็มร้อยไปเลยประมาณนั้นนะครับผมก็จะได้ดูเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ให้ยังถูกต้องมากกว่าประมาณนี้ ความเร็วในการชาร์จเข้ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยส่วนที่น่าจะสําคัญมากที่สุดคือเรื่องของแรงดันในแบตเตอรี่แล้วก็การรับกําลังไฟการรับกําลังเข้ามาในการชาร์จมันคือความสามารถที่จะหมายถึงเราจะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ได้เร็วแค่ไหนถ้าคันไหนรองรับกําลังไฟสูงๆในการชาร์จเข้านะครับนั่นหมายความว่าเราชาร์จเต็มได้เร็วยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าของเท sla เองนะครับ ที่สามารถรับกําลังไฟสูงสุดนะครับถึง250กิโลวัตต์นะครับนั่นหมายความว่า1ชั่วโมงสามารถชาร์จได้250หน่วยอันนี้คือหน่วยไฟเติมเข้าแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆในประเทศไทยเนี่ยสูงสุดที่รับได้ตามตู้ที่เขามีนะก็จะอยู่ประมาณสัก120กิโลวัตต์ราวนี้บางรุ่นจะตันที่80บางรุ่นจะตันที่120 150ก็แล้วแต่อันนี้เป็นข้อมูลสําหรับการประกอบการวิเคราะห์ในการชาร์จแบบกระแสตรงนะแต่ถ้าเป็นการชาร์จแบบกระแสไฟแบบ AC หรือว่าไฟบ้านเป็นแบบกระแสสลับที่ชาร์จที่บ้านนะครับบางยี่ห้อก็จะรองรับ 2K บางยี่ห้อรองรับ 3K นะครับหรือว่า2ากิโลวัตต์บางยี่ห้อรองรับ7กิโลวัตต์บางยี่ห้อรองรับสูงสุดถึง22กิโลวัตต์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เราจะต้องพิจารณาดูด้วยเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเรื่องของการชาร์จ การปรับตัวยากไหมผมว่าขึ้นอยู่กับผู้ใช้คนนั้นๆด้วยนะอย่างเราเองเราอยู่ในสายเทคโนโลยีเรารู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันต้องมาพร้อมกับพวกเทคโนโลยีต่างๆรถยนต์ไฟฟ้าบางเจ้าเอาง่ายๆอย่างเทส la เองดีไซน์จะแปลกแยกนะครับจากรถยนต์ทั่วๆไปรถยนต์ทั่วๆไปเราจะเห็นปุ่มกดนั้นโน้นนี้เข้าเกียร์อยู่ตรงนี้ปุ่มต่างๆจะเยอะแยะมากมายเลย เทสลาเขาจะยุบทุกอย่างไว้ที่หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบสัมผัสสั่งการได้หมดเลยจะทําอะไรก็ทําผ่านตรงนั้นหรือถ้ากดยากหายากสั่งการผ่านด้วยเสียงดังนั้นเนี่ยผมว่ามันจะต้องเหมาะกับคนที่อจะต้องมีการปรัแบบตัวเรียนรู้เรื่องนี้หน่อยเพราะบางทีไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนว่าจะชอบจิ้มหน้าจออ่าอาจจะมีปัญหากับ คนที่แบบบางทีสายตายาวหรือสายตาสั้นเกินไปจิ้มไม่ถูกนะครับอันนี้อาจจะต้องพิจารณาดูแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาทานนั้งนิดนึงแต่คงจริงการปรับค่าต่างๆของค่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีน้อยมากโดยเฉพาะไอเดียของเทส l a เขาก็คือขึ้นรถมาปุ๊บเหยียบคันเร่งแล้วตวัดคันเกียร์ทีนึงแล้วทุกอย่างทําเป็นอัตโนมัติมันทําให้ได้ใช้งานมากกว่า มันจะไปยุบยับหรือว่ายุ่งยากตอนที่แบบเราจะลองปรับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเอ่อแล้วมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่คุ้นเคยสําหรับใครบางคนนะครับอยากให้พี่ต้อมบอกถึงคนกับคนดูเลยครับที่ต้องการจะซื้อรถไฟฟ้าว่าอ่าควรจะตัดสินใจยังไงดีแล้วก็พี่พี่ต้อมมีมุมมองกับรถไฟฟ้ายัางไงในไทยอีกปีสองปีข้างหน้านะครับสําหรับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าถ้าให้พูดถึงณปัจจุบันนะฮะในประเทศไทยก็ถือว่า เริ่มได้รับความนิยมขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะปี2021ที่ผ่านมาช่วงปลายปีนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางฝั่ง MG ก่อนเพราะว่าเป็นบริษัทแรกๆที่กระตุ้นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับผมอย่างที่มี MG ZS EV ออกมานะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดนะครับต่อมาก็จะเป็นฝั่งของ GWM ที่มาเขย่าว,วงการอีกที่นึงนะครับด้วยการเปิดตัวโอราที่เป็น น้องเมียวไฟฟ้า100%เหมือนกันที่ทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับราคาก็ยังไม่ถึงล้านนะครับก็สามารถจับจองแล้วก็ซื้อมาใช้ทําให้เห็นจํานวนรถที่มากขึ้นเห็นความสนใจของคนที่หันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นและปีที่ผ่านๆมานะครับปี2021ก็มีจํานวนการจด ทะเบียนนะครับของรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในประเทศไทยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่กําลังมาแล้วก็หลายๆผู้ให้บริการนะครับที่เป็นฝั่งของพวกตู้ชาร์จนะก็เริ่มให้ความสําคัญ ห้างร้านต่างๆนะครับร้านสรรพสินค้าปัม๊มน้ำมันโรงแรมที่พักนะครับก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับรถยนต์ไฟฟ้าโดยการติดตั้งวอร์าชาร์ตนะครับทั้งเป็น AC บ้าง DC บ้างเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการได้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็นักลงทุนก็เริ่มให้ความสำคัญแล้วก็เริ่มให้การลงทุนทั้งเรื่องของการตั้งโรงงานนะครับตั้งโรงงานอย่างเบนซ์ก็จะตั้งโรงงานทั้งเรื่อง การลงทุนเรื่องจุดชาร์จอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าจุดชาร์จมีทั่วประเทศไทยนะครับเดินทางไปได้ทุกที่ผมมองว่ารถยนต์ไฟฟ้ายางไรก็เกิดนะครับแล้วก็ผู้นําเข้าแล้วก็ผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆนะครับทั้งฝั่งอ่ะโอเคเรารอมากๆจากโตโยต้าเรารอมากๆฮอนด้จะมาไหมนิสสันที่ ประเทศญี่ปุ่นก็บอกแล้วว่าอโอเคเราจะเริ่มผลิต e v แล้วเห็นไหมครับว่ากระแสะคือมันมานะครับแล้วก็หวังว่าแบรนด์อื่นๆจะเข้ามานะครับผมก็ทํารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าหารถยนต์ไฟฟ้าที่ดีๆมาให้คนไทยได้ใช้กันแล้วก็ฝั่งรัฐบาลเองนะครับก็ควรจะสนับสนุนให้อย่างเต็มที่นะครับผมสําหรับเรื่องนี้การเปลี่ยนผ่านมารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ควรให้ความสําคัญมากมายนะครับมันไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัว มันคือรถยนต์สวไฟฟ้าสาธารนณะก็ได้เอามาปรับปรุงในตรงนั้นครับพวกรถยนต์รถเมล์เก่าๆ40่ปีตรงนั้นน่ะก็เลิกๆไปได้แล้วมันสร้างมลพิษด้วยแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงเท่าไหร่อ่ะเอามาลงสันรถไฟฟ้าจะดีกว่าไม่สร้างมลพิษด้วยนะครับได้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาดีกว่าด้วยซ้ำก็ให้การสนับสนุนทั้งภาคธุรกิจต่างๆนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็มันก็ลดปัญหาโลกร้อนด้วยเนาะอันนี้ก็ต้อง ขอร้องนะยครับเพื่อเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยแล้วก็ลูกหลานในอนาคตประเทศไทยสามารถทําได้ครับมีความสามารถทําได้ตั้งโรงงานทําได้ผลิตพวกนี้ทําได้คนไทยเก่งนะครับโรงงานของโรงงานผลิตอุปกรณ์รถหรือว่าอะไรต่างๆของไทยก็เยอะเหมือนกันเราแค่ให้ความสําคัญกับเขาให้มันถูกจุดและเชื่อว่าอนาคต E ีวีในประเทศไทยก็น่าจะไปในทิศทางที่มันดีขึ้นมากกว่านี้ครับ